Movie Check สนับสนุนโดย True Gigatex Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check นะครับกับผมวีระวีโรจน์ที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับมากันที่ความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่อง Ballerina ซึ่งเป็นภาคแยกของแฟรนไชส์จอห์นวิกนะครับล่าสุดครับอันนาเดอร์อามัสนักแสดงนำของหนังได้ให้สัมภาษณ์ว่าหนังเนี่ยได้มือเขียนบทรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Promising Young Woman เมื่อปี2020อย่าง Emerald Fennell มาร่วมเขียนบทให้กับ Lionsgate นะครับซึ่งจากเดิมครับหนังเนี่ยจะได้บทจากเชย์ฮัตเทนมือเขียนบทจอห์นวิก Chapter 3 4แล้วก็5นะครับแต่เมื่อเขามีโอกาสได้ร่วมอำนวยการสร้างก็เล็งเห็นว่ามันคงดีกว่าที่จะมีผู้หญิงเนี่ยมามีส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ด้วยเขาจึงตัดสินใจครับที่จะเลือกมือเขียนบทผู้หญิงสำหรับโครงการนี้ด้วยตัวเองโดยอนาเดอร์อามัสนักแสดงนำของเรื่องจะมารับบทเป็นนักฆ่าจากสำนักนักบัลเล่ต์ที่ออกล้างแค้นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยบัลเลริน่าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีกำหนดเข้าฉายนะครับแต่คาดว่าจะเข้าฉายหลังจอห์นวิก Chapter 4ที่ได้กำหนดฉายวันที่24มีนาคมปีหน้าครับเอาละครับแล้วอย่าลืมนะครับกลับมา Movie Check กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปแต่ว่าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check